บทเรียนที่อยากจะแบ่งปันกับพวกเราในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะหนุนใจในการที่เราจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและของวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าโบสถ์ของเราเนี่ยตั้งขึ้นนานขึ้นเราก็จะมีคนที่อยู่ในวัยเด็กและก็วัยอนุชนวัยทำงานมันก็จะมีหลายวัยขึ้นดังนั้นเวลาเราที่ทำงานอภิบาลเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝึกสมองของเราให้สามารถที่จะมองเห็นเขาเรียกว่าองค์รวมของงานถ้าเราจะเป็นผู้บริหารที่ดีผมไม่เคยบอกแล้วนะครับว่าอภิบาลเนี่ยทำงานอยู่สองด้านด้านหนึ่งด้านอภิบาลด้านหนึ่งด้านของการบริหารและจัดการและกะถ้าเราจะให้งานอันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้งด้านของการอภิบาลและบริหารจัดการเนี่ยนะครับทั้งสองด้านเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าผู้นำเนี่ยจะสามารถที่จะขับเคลื่อนเพราะว่าผู้นำนั้นคือผู้ที่มีอิทธิพลเหนือความคิดและจิตใจและพฤติกรรมของผู้ที่ติดตามผมเคยบอกแล้วว่าสิ่งที่จะวัดความเป็นผู้นำนั้นคือวัดจากผลกระทบจากผู้ตามเราถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะตกขอบก็คิดว่าเราเป็นผู้นำเนี่ยคือการใช้สิทธิอำนาจใช้ตำแหน่งในการที่จะไปฝืนใจและก็ขืนใจคนอื่นเพื่อให้เขาตามเราความเป็นผู้นำนั้นมันไม่ใช่ภาวะผู้นำก็คือว่าสามารถที่จะสร้างแรงเหวี่ยงให้แก่ผู้ที่ติดตามสามารถที่จะสร้างพฤติกรรมที่เขาอยากทำโดยที่ไม่ต้องขอร้องอันนั้นคือภาวะผู้นำของเราและในความเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดนะครับเมื่อเรามีภาวะผู้นำคือผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตถ้าเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงแต่นั้นถ้าเราจะเป็นผู้นำที่ดีเราก็จะต้องมีอิทธิพลนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนำการเปลี่ยนแปลงทางความคิดซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับเมื่อกี้ที่ผมได้แตะเรื่องนั้นนิดหน่อยก็อยากจะเน้นความสำคัญก็คือว่าการมองอะไรเป็นภาพรวมนะหรือที่ผมได้ใช้คำว่าการมองอะไรที่มันเป็นมหาภาคมองอะไรที่เป็นองค์รวมในงานต่างๆที่เราทำเนี่ยในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับมวลสมาชิกของเราเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงเราเรียกว่าองค์รวมนั่นก็คือว่าเรามีเด็กเล็กเด็กอนุบาลเด็กโตวัยรุ่นคนทำงานผู้สูงอายุฉะนั้นเวลาเราอภิบาลเนี่ยเราต้องมีภาพที่เป็นองค์รวมก็คือว่าเราต้องคิดถึงคนเหล่านี้และพยายามที่จะสร้างความสมดุลและให้ความสำคัญตามความเหมาะสมแต่ละโซนที่ทำงานเนี่ยมันก็จะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนทำงาน
คนสูงอายุที่รีทายแล้วอะไรอย่างนี้เราก็มีดังนั้นเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยเราก็จะต้องคิดถึงว่าในโซนของเรามีใครเป็นคนสูงอายุไหมที่เรายังไม่ได้ไปสัมผัสและแตะต้องมีใครเป็นคนพิการไหมที่เราจะต้องไปเยี่ยมเยียนมีใครไหมที่สูงอายุไม่สามารถที่จะมาโบสถ์ได้ที่เราควรที่จะไปจัดพิธีมหาสนิทเป็นประจำเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาและนำให้เขามาเข้าเฝ้าพระเจ้าเขามีลูกหลานไหมที่ยังไม่เคยมาโบสถ์เขามีวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวไหมที่รู้สึกว่าไม่เคยสนใจหรือใส่ใจในทางของพระเจ้าแต่นั้นหมายความว่าในการอภิบาลเนี่ยเราก็ต้องมองภาพรวมทั้งหมดแล้วเพื่อว่าเวลาเราวางแผนงานของเราเนี่ยมันจะได้อะไรครอบคลุมนะครอบคลุมทั้งหมดอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเรามีงานที่จะต้องประกาศที่จะนำคนมารับเชื่อเราก็มีงานที่ต้องอภิบาลคนที่รับเชื่อเราก็ต้องมีการดูแลรักษาคนที่เชื่ออยู่แล้วไม่ให้หลงออกไปจากทางของพระเจ้าดังนั้นเราจะพบได้ว่ามันมีความหลากหลายดังนั้นการที่เราจะวางแผนอะไรในการทำงานเนี่ยคุณต้องเอานะกลุ่มบุคคลต่างๆเหล่านี้เอามาประกอบกันแล้วมองดูว่าในช่วงไหนเราควรจะทำอะไรในช่วงไหนคุณจะทำอะไรให้แตะต้องทุกอะไรครับให้ไปแตะทุกอะไรทุกกลุ่มชนนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเอนไปในทางใดทางหนึ่งแล้วก็ฝ่ายหนึ่งได้รับการดูแลอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้รับการดูแลเลยฝ่ายหนึ่งจะรับการได้รับความสนใจอย่างมากอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้รับความสนใจเลยนั้นเรื่องของการอภิบาลในคริสตจักรนั้นเราต้องเห็นภาพรวมและดึงภาพรวมเนี่ยให้เข้ามามีบทบาทร่วมกันนะครับอันนี้เราถือว่ามันเป็นต้นทุนสำคัญนะครับสำหรับคริสตจักรของเรายิ่งเราได้สามารถนำเอาบุคคลต่างๆได้มารวบรวมอย่างนี้มากเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นมากเท่านั้นนะผมก็อยากจะให้เราได้มองเห็นในจุดนี้เวลาคุณกลับไปหรือเวลาคุณไปบริหารงานเนี่ยคุณต้องเอานะสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเอาไว้ตรงหน้าเลยนะครับเอาไว้ในตรงหน้าที่คุณจะต้องออกไปดูซะว่าสำรวจดีซะว่าคนสูงอายุในเขตของเราเราได้ทำอะไรกับผู้สูงอายุบ้างนะครับเราสามารถที่จะติดต่อไปอย่างบางคนอย่างเช่นกลุ่มสตรีเนี่ยก็เราก็ไปถามบอกว่าโอเคคนสูงอายุที่เขาเองอาจจะรู้นะครับแล้วก็เราอาจจะทำงานกับเขาร่วมกับเขาไปหาเขาบอกว่าโอเคเราอยากจะไปกับเขาเราอยากจะร่วมกับเขาอะไรอย่างเนี้ยคือหัวหน้าแผนกที่เขาทำงานไอ้กลุ่มเฉพาะกิจเนี่ยนะเขาก็ทำดีแต่เราอภิบาลเนี่ยต้องไปให้กำลังใจเขานะครับต้องให้กำลังใจเขาอย่างเช่นเรายกตัวอย่างว่าสตรีเนี่ยมาสตรีนี่จะมาจากทุกอะไรฮะทุกโซนแต่นั้นก็เป็นการดีสำหรับหัวหน้าโซนของเราเนี่ยควรที่จะไปหาผู้นำและก็ที่จะไปอะไรครับไปให้กำลังใจเขาในฐานะเป็นผู้อภิบาลไปให้กำลังใจเขาแล้วก็ถามไถ่เขาแล้วก็ดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปช่วยและผมคิดว่าเป็นการดีสักครั้งหนึ่งนะครับเอาทุกโซนแล้วก็ขอเชิญนะครับผู้ที่ดูแลอย่างเช่นในกลุ่มสตรีหรือว่าพวกครูสอนระวีเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันว่าถามซิว่าเขามีปัญหาอะไรไหมมีอะไรไหมที่เราทำไมครับจะได้เข้าไปช่วยเขาถ้าเราปล่อยให้เขาทำงานลำพังนะบางทีเขาจะหนักเกินไปและเขาเองเขาไม่ใช่เป็นทำงานอภิบาลเขาอยากจะให้กลุ่มอภิบาลทำอะไรเราก็ไม่รู้และบางทีเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาสอนนั่นอะมันมีปัญหาอะไรบ้างที่เราควรที่จะช่วยเขาแต่เมื่อทำอย่างนี้เนี่ย
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นผมอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับพวกเรานะครับในการที่จะดูแลงานแต่ในวันนี้เฉพาะอย่างยิ่งสั้นๆเนี่ยผมก็อยากจะให้เราเนี่ยหันมาสนใจเป็นพิเศษก็คือว่าเรื่องของเด็กและวัยรุ่นในคริสตจักรผมมีตัวเลขนะฮะที่ผมดึงออกมานะครับแล้วก็น่าสนใจมากนะครับมีตัวเลขที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องว่าตัวเลขนี้มันมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับจากจำนวนประชากรทั้งประเทศนะฮะจากการสำรวจทะเบียนราษฎรเมื่อปี2549มีอย่างนี้นะครับตั้งแต่เกิดถึง3ปีเนี่ยมี 300,000 กว่าคนตั้งแต่4ถึง6ปีเนี่ยมี 200,000 กว่าคน7ถึง9ปีเนี่ยมี 200,000 กว่าคนแล้วก็10ถึง12เนี่ยนะครับก็มี 200,000 กว่าคนเกือบ 300,000 13ถึง15ปีเนี่ยก็มีเกือบ 300,000 16ถึง18ปีเนี่ยก็มีเกือบ 300,000 นะครับแล้วก็ตั้งแต่19ถึง21ก็เกือบ 300,000 22ถึง25ก็มี 400,000 กว่าคนรวมแล้วนะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ25ปีเนี่ยมีประชากรถึง 23,656,816 คนประชากรเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณ62ถึง65ล้านคนว่างั้นนะระหว่าง62แต่ว่าเป็นคนวัยรุ่นเสีย23ล้านเกือบ24ล้านอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าท้าทายนะครับเป็นสิ่งที่น่าท้าทายนี่คือทรัพยากรที่สำคัญทั้งของประเทศและของคริสตจักรแล้วก็เขาได้พิสูจน์แล้วนะครับในความเป็นจริงว่ายิ่งอายุน้อยมากเท่าไหร่ก็ง่ายต่อการนำมารับเชื่อมากเท่านั้นยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากต่อการนำคนมารับเชื่อแต่ถ้าเราอยากจะเห็นมีการเพิ่มพูนสมาชิกในคริสตจักรอย่างรวดเร็วเราก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับเด็กจนถึงอายุ25ปีเนี่ยซึ่งมีถึงเกือบ24ล้านคนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะนำเด็กนำวัยรุ่นอนุชนนักศึกษาที่จะให้เข้ามาในทางของพระเจ้าดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องลงทุนเพราะอะไรครับเด็กเหล่านี้เมื่อเขารับเชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเขาก็ออกไปก็จะไปทำงานต่อไปเขาก็จะมีอนาคตต่อไปเขาก็จะกลายเป็นรัฐมนตรีต่อไปเขาเป็นนักการเมืองต่อไปเขาเป็นนายแพทย์ต่อไปที่เขาจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายถ้าเราได้ถ้าพวกเราเนี่ยพลาดโอกาสนี้ไปเขาก็จะไปเป็นแพทย์หาเงินหาความสุขส่วนตัวเขาก็จะกลายเป็นนักเลงบางคนแล้วก็บางคนก็อาจจะไปทำอาชีพถ้าเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองที่สกปรกแต่ว่าถ้าคนเหล่านี้ได้เข้ามาเชื่อในพระเจ้าเขาเป็นวิศวะของพระเจ้าเขาเป็นหมอของพระเจ้านะครับเขาเป็นเกษตรกรของพระเจ้าและเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้จะกลายเป็นขุมทรัพย์อันสำคัญอีก10ปี20ปีข้างหน้าถ้าอนุชนเหล่านี้มั่นคงอยู่ในทางของพระเจ้าเราก็จะไม่ขาดทรัพยากรที่ดีเขาก็จะมีอิทธิพลเพราะถ้า1คนมีเพื่อน10คนคุณคิดสิว่าอิทธิพลนั้นมันจะออกไปกี่คนนะดังนั้นในช่วงนี้ผมจึงอยากจะท้าทาย
นะครับและในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่เขาได้พูดถึงเด็กนะครับที่มีคดีในช่วงระยะเวลาเดือนมกราถึงเดือนมิถุนานะครับเขาได้ปีเฉพาะปี2549นะครับมีคดีเยอะแยะที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาได้รวบรวมเอาไว้นะความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปี2544จนถึงปี2549เขาบอกว่ามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์เนี่ยเฉพาะปี2549 41.23% ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายในปี2549นะครับ 14.83% ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของเพศ 5.41% ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขเสรีภาพชื่อเสียงและการปกครอง 2.70% ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 25% ความผิดเกี่ยวกับอาวุธวัตถุระเบิด 3.96%และความผิดอื่นๆอีก 6.88% อันนี้ที่บอกว่ากลุ่มข้อมูลอันนี้นะครับเขาบอกว่าแสดงจำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกลุ่มส่งสถานพินิจทั่วประเทศและเป็นคดีที่กระทำผิดซ้ำจำแนกตามมาตรฐานความผิด2544ถึง2549ในโอกาสต่อไปผมอาจจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าวันนี้ผมก็อยากจะเพียงแต่ว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นสงครามแย่งชิงทรัพยากรนะครับเป็นสงครามแย่งชิงทรัพยากรในโบสถ์ของเราเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เด็กและวัยรุ่นของเราเนี่ยจะต้องไปทำผิดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ทำผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและร่างกายความผิดเกี่ยวกับเรื่องของเพศความผิดเกี่ยวกับเรื่องความสงบสุขเสรีภาพชื่อเสียงและการปกครองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษความผิดเกี่ยวกับเรื่องอาวุธวัตถุระเบิดและก็ความผิดอื่นๆต่างๆนี้ทำยังไงที่เราจะต้องที่จะรักษาเด็กและเยาวชนของเราเพื่อที่จะไม่เข้าไปสู่เส้นทางของการทำผิดอย่างที่ผมบอกเราคงจะจำได้นะครับที่พระวจนะของพระเจ้านะครับที่บอกกับเราไว้นะครับคนหนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ใช่ไหมสดุดีบทที่119ข้อ9และสดุดีบทที่119ข้อ11บอกว่าข้าพระองค์จดจำพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจเพื่อจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์สุภาษิตบทที่22ข้อ6บอกว่าจงอบรมเด็กในทางที่เขาควรจะไปและเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่หันเหไปจากทางนั้นเฉลยพระบัญญัติบทที่11ข้อ19ถึง21บอกว่าจงสอนสิ่งเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านนั่งอยู่ที่บ้านขณะเดิน ตามทางในยามที่นอนลงหรือลุกขึ้นจงเขียนไว้ที่วงกบประตูและประตูรั้วของท่านเพื่อท่านและบุตรหลานของท่านจะได้มีชีวิตยืนยาวและ2ติโมธีบท3ข้อ15ถึง17บอกว่าและรู้ว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถทำให้ท่านมีปัญญาที่จะมาถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการอะไรครับในการสอนอะไรว่ากล่าวตักเตือนการแก้ไขข้อบกพร่องและในการฝึกฝนในทางความชอบธรรมเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างแต่นั่นหมายความว่าอันนี้มันสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งเราจะต้องรักษาเด็กของเรารักษาเยาวชนของเราที่เขาจะไม่ทำบาปเขาไม่แพ้การทดลองเมื่อเข้าไปในที่สุ่มเสี่ยงเขาจะไม่หลุดเข้าไปก็เหมือนกับโลดนะครับตอนแรกก็อยู่อะไรริมอะไรเมืองโสโดมอยู่ข้างนอกนะครับวันดีคืนดีอ่านไปอ่านมาแกปุ๊บเข้าไปอยู่อะไรในเมืองโสโดมกับโมราแล้วดังนั้นผมคิดว่าเยาวชนของเราเนี่ยกำลังเดินอยู่ใกล้กับโสโดมกับโมรามากนะครับนะมันปุ๊บเข้าไปง่ายๆนะดังนั้นเราก็ต้องมีความสนใจดังนั้นผมอยากจะให้เราซึ่งทำงานอภิบาลเนี่ยนะครับใส่ความรู้สึกเนี่ยภาระใจห่วงใยลูกหลานคือเด็กๆเยาวชนของเรานะครับอย่ามอบงานนี้ไว้เฉพาะผู้ดูแลหัวหน้าแผนกเท่านั้นเขาเนี่ยอาจจะมีหน้าที่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้เราแต่อภิบาลต้องออกมาจากใจเรานะครับอภิบาลนั้นต้องมาจากใจหัวใจของผู้อภิบาลและเสร็จแล้วเราก็ต้องคุยกับใครที่ทำงานกับอนุชนเราอาจจะต้องเรียกมาคุยกันทุกโซนนะฮะเรียกมาคุยกันว่าเออเราจะทำไงกับลูกหลานของเราดีเราจะทำไงกับเด็กของเราดีผมคิดว่าในเวลานี้ถ้าจะให้ผมลงทุนอะไรนะครับในงานผมจำเป็นที่จะต้องลงทุนกับอะไรกับเด็กต้องลงทุนกับเด็กนะอย่างเต็มที่เพราะว่าอนาคตของคริสตจักรของเราความรุ่งโรจน์ในพระราชกิจของพระเจ้าความแข็งแกร่งที่จะอยู่ได้ไม่อย่างนั้นอีกไม่นานเราจะเป็นเหมือนกับในหนังสือวิวรณ์บอกว่าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่บัดนี้ทำไมตายแล้วโบสถ์ของเราตอนนี้อาจจะมีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆว่าได้และใน10ปีต่อไป20ปีต่อไปความมีชื่อเสียงนั้นกลายเป็นอะไรไปซะแล้วกลายเป็นอดีตถ้าเราอยากใช้อนาคตของเราเนี่ยดีกว่าปัจจุบันเราก็จะต้องเอาใจใส่เรื่องลูกหลานเราก็จะต้องสอนเราจะต้องอบรมต้องถ่ายทอดคุณค่าต่างๆที่เราทำอยู่ในนี้ให้เขาเห็นหลักการของคริสตจักรที่จะจริงจังในเรื่องของพระเจ้าเรื่องพันธกิจของพระเจ้าหรือเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้มันจะต้องถูกถ่ายทอดลงไปยังรุ่นต่างๆต่อไปแต่นั้นผมจึงอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับที่อยากจะขอให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องโซนนะครับได้มองดูเราเรียกว่าเป็นมหาภาคด้วยนะครับลองดูว่าเราจะทำยังไงเราต้องมาคิดด้วยกันนะครับผมคิดว่าสำหรับสีบานโซนเราต้องมานั่งคิดด้วยกันว่าเราจะทำงานเกี่ยวกับเยาวชนงานเกี่ยวกับงานของเด็กเนี่ยร่วมกันอย่างไรเพราะว่าอันนี้มันต้องทำนะฮะแต่ละโซนอาจจะมีงานประจำของตนอาจจะมีแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรที่เราจะต้องทำด้วยกันแล้ววางแผนเอาไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เรียกนะผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านงานของอนุชนเนี่ยเรามาคุยกันบอกว่ามาวางแผนด้วยกันเราจะปล่อยให้เขาวางแผนคนเดียวไม่ได้นะครับหรือว่าเราจะวางแผนโดยที่คนที่ปฏิบัติงานเนี่ยเขาไม่นั่งอยู่ก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้อย่างใกล้ชิดจริงๆนะดังนั้นเราต้องเอามารวมกันที่จะคิดนะครับที่จะในการที่จะสร้างให้เรามองไปข้างหน้าที่จะมองเห็นนะครับมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เด็กตัวนี้โตขึ้นการถวายสิบรถจะกลายเป็นแหลวัฒนธรรมของเขาการทำพันธกิจนะครับสัญญาพันธกิจกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของเขาการมาเรียนระวีรศึกษาเป็นส่วนในวัฒนธรรมเราสร้างจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมเด็กเติบโตขึ้นนะครับอันนั้นผมอยากจะ
เห็นในสิ่งเหล่านี้นะครับโอเคครับเราก็จะอธิษฐานด้วยกันพระองค์ทรงรักและรัก